้องมีบุคลิกหรือว่าการแต่งตัวแบบไหนอันในกรุงเทพได้ไหมได้ก็จะเป็นโจรหน่อยโจรก็คือใส่หมวกกันน็อกมองไม่เห็นภาพลักษณ์ใส่แขนยาวก็ปิดหมดเลยไม่เห็นอะไรเลยจะเป็นอย่างนั้นเหมือนโจรเลยใช่ไหมเหมือนโจรไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปทำไมลบภาพจำนี้ซะแล้วไปดูกันค่ะไปค่ะไหนมาแล้วยังโอ้โหโอ้คอหักอยู่ด้านล่างนี้นะฮะอันนั้นคือหมวกนะคุณผู้ชมนะคือบริษัทขนส่งเอกชนที่ตัวเมืองชัยนาทเนี่ยเขามีพนักงานส่งของชื่อว่าน้องนางสาวสัสิพิมลม่วงทองน้องอายุ30ปีน้องสร้างสีสันให้หน้าหนาวแบบนี้ด้วยการน้องมาทำงานในชุดมาสคอตตัวการ์ตูนอ่านออกเสียงว่าStitch นะ Stitch ที่เมืองไทยขี่มอเตอร์ไซค์จ้ะแล้วก็รับส่งเนี่ยให้ผู้ใช้บริการในตัวเมืองไชน่านะจ๊ะแล้วลูกค้าที่รับของจากน้อง Stitch เนี่ยบอกเลยอู้น่ารักแล้วบอกว่านี่ครั้งแรกเลยนะที่เห็นการส่งของแบบน่ารักเก๋ๆแบบนี้คือเป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ไงจากพนักงานส่งของที่เราเคยเข้าใจกันอ่ะเนาะแต่ว่าต้องใส่หมวกกันน็อกนิดนึงเพื่อความปลอดภัยเนาะเพื่อความปลอดภัยเพราะขี่มอเตอร์ไซค์นะพี่ดอยต้องไปถามนางสาวณปภัทรนะคะอายุ49ปีเป็นหัวหน้าประจำภาคกลางบริษัทขนส่งเอกชนนะคะเขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าบริษัทนี้ชื่อว่า CJ Logistics นะจ้ะเขาเล่าว่านางสาวสัสิวิมลเนี่ยเป็นพนักงานพาร์ทไทม์นะคะที่รับมาทำเป็นทำงานเสริมอ่ะเนื่องจากว่าต้องการมาแบ่งเบางานส่งของที่มีเยอะในช่วงนี้ค่ะแล้วก็เห็นว่าน้องสัสิวิมลเนี่ยมาทำงานด้วยชุดมาสคอตแบบเนี้ยตนเองก็แบบรู้สึกเห็นดีเห็นงามด้วยนะคะเพราะถือเป็นการสร้างสีสันให้แก่ผู้ที่พบเห็นจ้ะอ่ะนะวันแรกที่มาทำงานคือจริงๆแล้วที่มามันคืออากาศมันเย็นใช่ไหมอยู่ชัยนาทเนี่ยมันหนาวทีนี้ช่วงเช้าเนี่ยหาในตู้อ่ะโอ้ตายเดชบุญเรามีตัวการ์ตูนสติชอยู่แบบนี้ค่ะน้องใส่มาเลยจ้าแล้วน้องซิ่งมอเตอร์ไซค์มาเลยออกมาให้บริการส่งของทีนี้คนที่เห็นเขาก็ยิ้มไงเขาเอ่ยปากชมว่าน่ารักว่าน้องเขาน่ารักไปแหละแล้วบางคนก็แบบว่าพอเห็นอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาอยากจองชุดต่อมีด้วยเลยโอ้แล้วเห็นรอยยิ้มแบบเห็นคนรับของมีความสุขคนส่งก็ยินดีเนาะถ้าจะมีโอกาสก็จะทำอีกแล้วที่สำคัญคือการส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้แหละใช่ค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะตัวอะไรก็ได้ที่เราชอบได้หมดเลยเนาะดีงามอ่ะน่ารักค่ะฟุ้งฟิ้งดีใช่ค่ะพักไหมคะ